ซ้ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของเทรดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องปลอดภัยครับในมุมของเราเนี่ยเรามองว่ากาแฟต้องปลอดภัยเพราะมันจะรสชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราคาดหวังว่าให้ผู้บริโภคคนเนี้ยกินแล้วพรุ่งนี้ประทับใจกลับมาซื้อซ้ำแต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยเขากินซ้ำจริงครับแต่อาจจะ7วันหรือ1เดือนเขาไม่สบายแล้วอ่ะแล้วเขากลับมาซื้อเราไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะบอกว่าคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยในมุมของป้าของเทรดนะครับที่เรื่องที่สุดคือกาแฟต้องปลอดภัยและอาจจะเป็นเหตุผลบางประการที่บางทีเราคุยกันกับคนที่เป็นคนโปรเซสนะครับที่ไปโปรเซสเนี่ยเราไม่ได้อยากจะไปรู้ว่าคุณใช้เทคนิคอะไรวิธีการอะไรแต่เราอยากจะให้เพื่อเรามั่นใจเองเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นคนโปรเซสเราเป็นคนส่งให้กับโรงงานเราก็ต้องรู้ว่ากระบวนการที่คุณทำมาเนี่ยเราอยากให้มั่นใจว่ามันปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะย้อนกลับไปถึงว่าฝากไปถึงโปรเซสเซอร์ต่างๆด้วยแล้วหลายๆท่านที่ตอนนี้เนี่ยผมก็บอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีที่เรามองหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็ลองวิธีการโปรเซสใหม่ๆนะครับซึ่งสร้างความแตกต่างอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเรามีหลักวิชาการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไปแล้วรสชาติมันแตกต่างใช่แต่มันเป็นพิษต่อผู้บริโภคอันนั้นเนี่ยในระยะยาวมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับเราฝากถามเรื่องนี้ขอบคุณครับถามน้องอ่านด้วยความที่ว่าอันนี้คำถามส่วนตัวเลยว่าเห็นน้องชอบทำสไตล์เอ็กโซติกใช่ไหมยังไม่เคยทำครับแต่ชอบชอบกินปกติชอบกินแบบโปรเซสแบบไหนนะคะแบบส่วนตัวเลยนักแรกนะครับก็จะชอบแบบพวกดายนะครับหมักเยอะๆเพราะว่าส่วนตัวรสชัดแต่หลังๆมาเริ่มกินกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆก็จะชอบวอทเพราะว่าแบบสาได้รู้ตัวตนของกาแฟใช่นี่ทีนี้ก็ที่หนูผิวแดงก็คุยกับน้องหันได้นะจริงๆน้องค่อนข้างที่พึ่งพาได้ไอ้กาแฟหมักๆรสชาติยังไงพี่ว่าชัดๆพี่ว่าชัดๆรสชาติประมาณไหนจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับอย่าให้บอกรถเดี๋ยวมันจะกระทบคนอื่นหรือเปล่าครับทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวใครถามให้เดี๋ยวให้พิธีกรถามให้อันนี้ก็คือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะ CQI เนี่ยเพิ่มการ fermentation เข้าไปในกระบวนการโปรเซสเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่นะคะก็คือว่าพี่ต้นจะถามว่ามันเฟอร์เมนต์ดีหรือว่าผมแค่จะถามว่าไอที่บอกว่ามันไม่กินหมักรสชาติหมักไอที่บอกว่ามันหมักรสชาติมันเป็นยังไงที่คนหมักไปแค่ไหนอะไรเงี้ยหรือว่ารู้สึกหมักแค่ไหนเป็นแค่ในข้อเสนอของฝั่งของโปรเซสครับซึ่งคนกินไม่รู้เรื่องไม่ต้องรู้หรอกแค่รสชาติประมาณไหนบางทีมันเหมือนมีเลซินมีไวน์อะไรเงี้ยผลไม้แบบกำลังดีสุกฉ่ำอะไรเงี้ยผมเคยทำกาแฟออกมาเป็นทุเรียนแบบทุเรียนหมอนทองคุณเคี้ยวลงไป คุณกินทุเรียนอ่ะไม่มันเคยคุยกันว่าทุเรียนมันคือโอเวอร์เพอร์เมนต์แต่พอเราทำปุ๊บเราเรียนขนุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ซึ่งมันเป็นกลุ่มเอสเทอร์อะไรต่างๆแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะเราเจอแล้วว่าเอ๊ะมันเรามักจะเจอว่าทำกาแฟกลิ่นทุเรียนอ่ะมันมักจะขมตลอดเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถ้ามันมีทุเรียนมันต้องขมปรากฏว่าพอเราเอาวิทยาศาสตร์ไปจับแล้วครับเราทำการทดลองแยกย่อยไว้จุดไหนจริงๆแล้วไอ้รสทุเรียนมันจะไม่ต้องขมไหมปรากฏว่ามันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันขมคือคอนทามิเนตโดนเชื้อจุลินทรีย์ไม่ดีทำงานบนลานตากส่วนกาแฟกลิ่นทุเรียนคือหมักไปไกลๆอุณหภูมิที่ค่อนข้างอุ่นนิดนึงอ่ะไปทุเรียนเองโดยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมักจะเป็นสิ่งที่มักจะเจอได้คู่กันแต่ถ้าเราทำแบบที่ไม่รู้หรือแบบทำไปเรื่อยๆมันก็จะเจออย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันตลอดเลยมันจะจับเดินจูงมือกันหมายถึงแบบจะเจอสมมติทุเรียนก็จะเจอทุเรียนขมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะครับแล้วก็กาแฟที่แบบคนไทยทำกาแฟอาราบิกมันก็เจอว่ามันกินแล้วมันจะแห้งในคอมันจะดรายมันจะแบบแอสเซนเจนอะไรเงี้ย
ซึ่งจริงๆไม่เขียนอันนั้นแปลว่าทำแล้วพลาดอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการความเข้าใจการความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ลองผิดลองถูกเพราะด้วยเพราะพอเราไปกินพวกเกชาเนี่ยเราไปกินหมูมันไม่ฝาดของคนไทยเนี่ยเราอย่าใช้คำว่าเราหมูนี่หรอของผมคือแล้วเวลาเรามาแบ่งกันกินพวกเรารู้สึกอ๋อมันไม่ฝาดเพราะมันเป็นเกชาถูกไหมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เว้ยสายพันธุ์ทำอะไรก็ทำ fermentation อันนี้ไม่ฝากได้แต่เพราะเขารู้เพราะเขาทำเยอะแล้วมันเป็นมูลค่าในการทดลองเขาสูงมากเออแต่ฝั่งของเราเองที่เราลองทำกันมันค่อนข้างแบบเป็นบ้านๆเกินไปหน่อยครับเราก็เลยทำมาแล้วติดฝาตลอดเราก็เลยบอกว่ากาแฟไทยทำอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลับมาถึงความเข้าใจที่เป็นในเชิงเนกาทีฟของผู้บริโภคของคนไทยอีกว่ากาแฟไทยอัตลักษณ์ของกาแฟไทยคือยังไงก็ต้องฝากเพราะบอกว่ามันมีโรบัสต้าอยู่ผมถามว่าพวกคุณเคยเอากาแฟอาราบิก้าที่เป็นสายพันธุ์คาติมอร์ที่คนบอกว่าคุณเขียนมากๆเนี่ยบอกว่ายังไงก็ฝากเนี่ยเคยเอามาปนไม่ใช่ปฏิบัติเอามาปฏิบัติอย่างดีพอหรือยังแบบที่คุณทำกับพวกสายพันธุ์พิเศษคุณไม่เคยคุณก็เลยบอกว่าอันนี้มันห่วยซึ่งพอคนเขาเทสแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ห่วยนี่ตอนสมัยที่เราทำเวทีการแข่งขันกันแล้วเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรเพราะมีการบอกใช่ไหมครับเราจำได้ว่ากาแฟคาติมอร์ธรรมดามันไม่ฝาดนะไอตัวที่มันได้ระดับ1ระดับ2อ่ะแต่ว่ามันต้องมีวิธีทางแต่คุณรู้หรือเปล่าแต่คุณบอกว่ากาแฟไทยมันพัฒนาต่อไม่ได้ถ้าเกิดกาแฟที่ปลูกแล้วมันไม่ตายมันทนมันได้ผลผลิตเยอะคุณยังบอกว่ามันพัฒนาต่อไม่ได้แล้วคำถามที่2คือแล้วคุณจะอะไรมาปลูกอาริก้าเบอร์บอนจะว่าเอาไอ้สายพันธุ์ที่เคยมาปลูกแล้วมันตายไปเนี่ยมาปลูกซ้ำอีกหรอเพราะไม่ต้านทาราสนิมอย่างนี้หรอคุณไปบอกเกษตรกรอย่างนี้ไม่ได้นะฮะผมย้อนกลับมาเรื่องฟาร์มแมเนจเมนท์ที่เราเคยคุยกันอย่างสายพันธุ์บางตัวที่มันไม่ทนปลูกไปมันก็ไม่ได้ผลผลิตผมก็ต้องรื้อออกหรือว่าเปลี่ยนใช่ใช่ตอนเออบินก็ของบินกินเล่นอะไรไปบ้างทิพิก้าจะว่าในปลูกหมดสายพันธุ์ที่มันว่าที่ลำปางใช่ไหมที่ลำปางก็ปรากฏว่าพอมันยังไม่ติดลูกเนี่ย 2-3 ปีแรกมันก็ฟอร์มดีแหละพอมันติดลูกปุ๊บมันเลี้ยงลูกไม่ได้เพราะมันเขาเรียกอะไรมันอ่อนแอกับโรคลาสนิมเริ่มอ่อนแอลงแล้วมันก็ทิ้งใบบ้างอะไรบ้างถึงว่าศักยภาพบางตัวมันไม่ได้เราก็ต้องรื้อเปลี่ยนใหม่ในขณะที่เราดูแลเหมือนกันหมดอ่ะบางสายพันธุ์เนี่ยคาติมอร์บางตัวเนี่ยโตดีบางตัวก็โตไม่ดีเงี้ยครับที่พิก้าเองก็ไม่ใช่ปลูกได้ทั้งดอยสวนผมอะสวนผม20ไร่ไม่ใช่ว่าปลูกที่พิก้าทั้งหมดนะครับปลูกข้างล่างมันอาจจะไม่ชอบไปปลูกบนยอดเนี่ยโตดีกว่าผมก็ต้องรื้อไอ้ข้างล่างนี่อ๋อเราใส่พันธุ์อื่นมาใส่แทนอะไรเงี้ยจาว่าเองปลูกฝั่งนี้ของดอยมันอาจจะชันมากมันโดนชะอาหารอะไรไปเยอะไปปลูกอีกฝั่งนึงโตดีกว่าเงี้ยกรณีแดดเข้าเช้าแดดเข้าบ่ายครับมันกาแฟแต่ละสายพันธุ์อะมันมีความชอบไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าผมอย่างถ้าเบื้องต้นนะแนะนำเกษตรกรที่มีสวนตัวเองอยู่แล้วนะคุณไปดูเลยว่าในสวนของตัวเองเนี่ยไปเลือกมาเลยอ่ะ5ต้นที่ดีที่สุดของสวนตัวเองอ่ะเอามาทำพันธุ์ก็ได้ในความหมายของผมที่ว่าดีที่สุดหมายถึงอะไรมันแข็งแรงมากมันให้ผลผลิตสูงรสชาติใช้ได้แล้วเราดูแลเนี่ยมันให้ผลตอบแทนครับถ้าว่าเราดูแลเต็มที่แล้วอ่ะผลผลิตมันได้โลนึงเงี้ยอ่อนแอพอเดี๋ยวติดลูกเยอะๆโรคเข้าร่วงหมดพอใบมันร่วงปุ๊บลูกมันก็ไม่สุกต่อแล้วครับจะไปหากาแฟคุณภาพจากต้นนั้นก็ไม่ได้ละเพราะต้นมันไม่เลี้ยงลูกไม่ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้เนี่ยถ้าแนะนำในความเห็นส่วนตัวนะผมแนะนำอย่างนี้ถ้าจะวันนี้ถ้าจะเพาะกล้ามาปลูกในพื้นที่นี้เลยอ่ะพี่หนูเนี่ยจะไปหาสมมติหมู่บ้านเนี่ย5ต้นที่ดีที่สุดของหมู่บ้านเนี่ยต้นนี้โหปลูกมา10ปีนะติด5โล5โลทั้ง10ปีเลยเงี้ยครับไก่ต้นอติดบ้างไม่ติดบ้างเงี้ยสุขภาพก็ไม่ดีต้นก็ไม่แข็งแรงเงี้ยมันก็ไปต่อไม่ได้ครับในเชิงของเกษตรกรผู้ปลูกเองก็ต้องการผลผลิตสูงนะครับมันพืชอื่นเขาพัฒนาไปไกลมากนะครับเพราะว่าอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างเวียดนามเองอะไรเองเขามีศูนย์วิจัยอาราบิก้าที่สูงเขาที่พัฒนาสายพันธุ์เป็นเรื่องเป็นราวครับใน10ปีที่ผ่านมาผมมั่นใจว่าเขามีเป็นในมือ 20-30 ตัวเขาไม่ได้ทำแค่อาราบิก้าทำโรบัสต้าด้วยเพราะเขาส่งเสริมออกไปหมด
จะเป็นพันที่เอ็นแล้วก็ใส่เขาก็จะมีแบบน่าจะมีเป็น20-30เบอร์แล้วครับที่ว่าตัวนี้ดีนะไปปลูกแหล่งนี้ตัวนี้ดีนะปลูกแหล่งนี้เขาวิจัยเป็นแบบเราเพราะว่าเนี่ยนี่ในแชร์ในต่างประเทศความเหมาะสมในการปลูกนี่เหมือนกันหรือแบบในหลายๆเรื่องที่คนไทยทำตามกันมาเพราะเขาบอกว่าทำแบบนี้มันจะดีทิปิก้าไม่สามารถปลูกได้ดีทุกดอยครับตรงนี้ก็ดอยผมเองยังไม่ได้ว่าดีทุกจุดเลยใช่ไหมว่าดีตรงนี้ต้องสังเกตเนาะฝั่งนี้รับแดดเช้าโอเคมันชอบไอ้นี่โซนนี้แดดทั้งวันแต่ตัวนี้ไม่ได้จะว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือคนนี้โดนฝั่งนี้โดนแดดบ่ายแดดเช้าไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยบนยอดดอยบนตีนดอยเงี้ยครับไม่เหมือนกันใช่พันนี้มันโตข้างบนดีข้างล่างไม่ดีก็มีผมก็ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยพี่หนูแดงคิดว่าจะทำกาแฟต่อไหมคะ ต่อค่ะต่อแล้วก็ยังคิดตามที่พี่วินพูดเนี่ยนะว่าถ้าเราได้เกษตรกรสักคนที่แบบกล้าที่จะสมมุติว่าปลูกไปแล้วมันไม่ได้ผลผลิตหรือไม่ดีเนี่ยกล้าที่จะล้มต้นแล้วก็ปลูกแซมขึ้นปลูกแทรกไปอย่างเงี้ยจะต้องหาแล้วค่ะแต่สมมติอย่างบางสวนเขาปลูก20ปีแล้วก็อาจจะเริ่มพิจารณาก็ได้ครับอาจจะหาอย่างหมู่บ้านเนี้ยมีเป็นเลือกต้นพันธุ์ไว้ครับต้องเลือกต้นพันธุ์5ต้น10ต้นเงี้ยก็เอาจากตรงนั้นมาทำมาขยายผลต่อแต่เราต้องเลือกที่มันแข็งแรงจริงเพราะถ้าเขาปลูกมา20ปีเขารู้อยู่แล้วว่าต้นไหนมันดกตลอดเวลาต้นไหนมันทนตลอดเราเลือกจากตัวนี้ก็ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้หมายเพราะคาดิมอมันกาแฟไม่ดีนะครับคาดิมอมันดีนะครับแสดงว่าบางทีเราไม่ได้คัดต้นที่มันแข็งแรงอ่ะรสชาติมันออกไม่เต็มที่เราเอาต้นอ่อนแอมาโปรเซสมันก็รสชาติมันก็ไม่เต็มเราเริ่มจากตรงเนี้ยเกษตรกรอยู่ได้ผลผลิตต่อไร่เขาสูงอนาคตเขาสามารถต่อยอดไปได้ไงครับก็อาจจะจัดสรรบางพื้นที่ปลูกสายพันธุ์พิเศษในอนาคตก็ได้ถ้าเขาอยู่รอดได้มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพกาแฟนี่พิเศษทุกกระบวนการทุกอย่างจะบอกว่าเหมือนกับพืชทั่วไปมันก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรายังมีมุมมองในต้นกาแฟคือผมไม่ได้มองว่ากาแฟมันคือแค่ไอเม็ดที่เราเอามาคั่วเองมันคือเรื่องของสารพืชนะครับตอนสมัยผมไปอบรมมาคือบ้านเราอ่ะปลูกต้นมะม่วงกันต้นใหญ่ระดับเล็กเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีลูกเยอะแยะผมเราก็รู้ว่าใน1ตารางเมตรปลูกได้1ต้นไอ้กี่ตารางเมตรปลูกได้1ต้นเท่าไหร่ปลูกได้อะไรเท่าไหร่แต่คือไอ้ประเทศที่มันดูไม่น่าจะปลูกมะม่วงได้เช่นแบบพวกไอ้ฮ่องกงไต้หวันปลูกเขาปลูกโดยใช้ถุงดำครับใส่ฟุตคูณฟุตใน1ต้นเลี้ยงไป13ใบได้ต้นละ1ลูกแล้วลูกเนี้ยสมบูรณ์มากหมายความว่าเขาจะรู้เลยว่าพื้นที่1ตารางเมตรจะปลูกได้กี่ลูกแล้วผลไม้ของเขาเนี่ยเขาคำนวณแล้วว่าในหน้าตัดใบตรงนี้สังเคราะห์แสงได้พลังงานเท่าไหร่แล้วต้องให้ธาตุอาหารอะไรบ้างที่ทำให้ผลไม้อันเนี้ยมันออกมาแล้วสมบูรณ์ดีเขาปลูกทั้งโรงอ่ะเขาจะรู้เลยว่าเขาได้โปรดักชันเท่าไหร่แล้วเขาจะรู้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยคุณภาพดีมากและราคาเท่าไหร่มีคนยอมเสียเงินซื้อในขณะที่คนไทยก็จะได้กาแฟไอ้โทษก็จะได้มะม่วงที่ก็อร่อยนะแต่ว่าก็จะมีโดนแย่งกินไปบ้างนู่นนั่นไปบ้างแล้วสุดท้ายก็จะออกมาเยอะปุ๊บแล้วหางตกมันเป็นเรื่องที่มันสามารถปิดมุมมองได้ถ้ารู้ว่าตัวเองทำอะไรแต่ที่แปลกอย่างหนึ่งของบ้านเราก็คือว่าบ้านเราเป็นประเทศทำพวกผลไม้ใช่ไหมครับผลไม้ทุกอย่างเนี่ยเราเลือกสายพันธุ์เราเสียบยอดกระทั่งมะม่วงเองอ่ะน้ำดอกไม้อกล่องเงี้ยเบอร์นี้เราเสียบยอดเราคัดพันธุ์เราเลือกพันธุ์ปลูกแต่กาแฟเราไม่เลือกผมแปลกมากเลยแปลกใจมากเลยในอุตสาหกรรมอื่นๆน่ะมะม่วงนี่เขาขายก้าน้ำดอกไม้เนี่ยเขาเลือกจากต้นแม่แค่ไม่กี่ต้นนะครับแล้วเสียบยอดขายเนี่ยปีนึงจะกี่หมื่นกี่อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเขาเอาจากต้นเนี้ยซึ่งเขารู้แล้วมันเป็นพันธุ์แท้แล้วมันดกเช่นน้ำดอกไม้สีทองเนี้ยต้นละ50บาท100บาทก็มีคนซื้อเพราะว่ามันคือพันธุ์แท้ครับแต่กับกาแฟเนี่ยเราไปเก็บเม็ดเอาใต้ต้นเนี้ยพันธุ์ศูนย์น่ะสูตรอยู่ใต้ต้นแล้วก็มาเรียกว่าสูตรแล้วก็มาเพาะแล้วก็หวังว่ามันจะดีอะไรเงี้ยหรือเก็บจากต้นไหนก็ไม่รู้รวมๆกันมาค่ะมันก็เลยออกมาไม่ดีใช่มันผิดตั้งแต่กันทั้งนี้บ้านเรานี่เป็นเมืองที่ทำเกษตรทำผลไม้มาหมดเลยแต่ว่า
ผมยังงงว่าทำไมกาแฟเนี่ยมาไม่เน้นสายพันธุ์ที่มันเพียวหรือไม่เน้นให้ชาวบ้านเขาคันๆอะไรการดูแลมันไม่เข้มข้นพอแบบที่ปกติจะเป็นวันนี้ผมเป็นคนดีครับ อย่าร้อนตัวสองชั่วโมงเต็มวันนี้นะคะจากที่เราได้เซตเวลาไว้จริงๆก็ยังไงก็ไม่พอเรื่องนี้คุยกันทั้งวันก็ยังไม่พอเลยนะเราเลยมีคลินิกกาแฟนะคะอยู่ด้านนี้นะคะด้านนี้ใครพกกาแฟตัวเองมาหรือว่าอยากทราบเรื่องราวอื่นๆปรึกษาทางด้านอื่นๆคือพี่ๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีประสบการณ์มาต่างกันนะคะถ้าใครถนัดด้านไหนเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่ก็ยังพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็หวังว่าทางพี่หนูแดงตัวแทนกาแฟพะเยาพี่หนูแดงน้องอันก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปเยอะเหมือนกันให้พี่หนูแดงกับน้องอันทิ้งท้ายสักหน่อยทิ้งท้ายนิดนึงในแง่ของเจ้าบ้านนะคะก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจว่ากาแฟพะเยาวันนี้มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันกำลังทำแบบทำไปถึงแต่จะทำให้ดีที่สุดก็เคยบอกคนที่เขามาเคยชิมเหมือนพี่เงินนะคะว่าไอรสชาติแบบนี้นะเมื่อ10ปีก่อนมันก็จะไม่มีรสชาติของปีหน้ามันก็จะไม่มีแบบนี้เพราะว่าเรายอมรับและปรับ mindset ปรับทุกอย่างเพื่อจะไปแตะกาแฟที่ดีที่สุดนะคะยอดเลยค่ะสุดยอดเลยครับก็อยากจะฝากครับทุกคนเปิดใจลองชิมกาแฟพะเยาดูครับก็อาจจะดีหรือไม่ดีก็อยากให้ทุกคนได้แบบว่าติชมมาได้ครับเพื่อชมตรงๆเลยดีกว่าเนาะใช่ๆจะได้พัฒนาต่อไปครับแล้วส่วนตัวผมก็อาจจะเดินในแนวทางเนี้ยค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับเรายอมรับว่าเราช้าเราให้ค่อยเดินใช่มันอาจจะไม่ทันใจเนาะบางทีแบบวันนี้อยากให้มันดีไปเลยอย่างเงี้ยแบบแล้วก็อยากจะได้มุมมองจากพี่ๆนะครับว่าเราอ่ะสมควรจะพัฒนาไปทางคอมเมอร์เชียลหรือว่าสเปเชียลตี้เกรดอะไรอย่างเงี้ยฮะในณตอนเนี้ยครับว่าประมาณว่าถ้าเรามีพื้นที่หรือว่าเรามีแบบเหมือนสวนประมาณอย่างเงี้ยครับจากที่พี่แพทไปเห็นแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าพี่ต้นไปเห็นหรือยังไม่เคยได้ไปหรอกครับผมเอาอันนี้ในมุมมองส่วนตัวดีกว่านะคะจากที่เคยขึ้นไปหลายๆที่หลายๆจังหวัดนะคะก็ส่วนใหญ่พี่จะแนะนำว่าถ้าสมมติเกษตรกรคนนั้นๆเนี่ยเริ่มสนใจอยากจะทำกาแฟสเปเชียลตี้เนี่ยพี่จะแนะนำให้เขาค่อยๆเขาเรียกว่าแบ่งโซนค่อยๆทำไปนะคะเพราะว่าบางคนก็มีหลายสิบไร่จนถึงร้อยไร่แล้วเราก็รู้ว่าโอ้โหจะทำทีเดียวเลยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องดูว่าจริงๆตลาดเนี่ยผู้บริโภคก็มีทุกกลุ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะหาจุดของตัวเองว่าอ่ะปีนี้เราตั้งเป้าจะทำสมมติอันอย่างโปรเซสแบบนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณ100กิโลสารใช่ไหมคะก็เป็นเป้าหมายของตัวเองไปดูแล้วก็ถ้ามันเวิร์กต่อไปก็พัฒนาเรื่องการที่ว่าอินพุตเรื่องการพัฒนาคุณภาพของต้นน้ำเพื่อที่เราจะส่งต่อเรามาในแง่ทางของโปรเซสเซอร์หรือว่าถ้าเรามีไร่กาแฟเองเนี่ยเรายิ่งดีเลยค่ะเพราะยุคนี้การเข้าถึงข้อมูลของฟาร์มแมเนจเมนต์หรืออะไรเงี้ยหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปถามพี่วินก็ได้ก็ถ้าวางแผนตั้งแต่แรกพี่ว่ามันก็ดีที่สุดอะค่ะก็ตอบไม่ได้ว่าควรไปทางไหนเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจส่วนตัวก็
เอางี้ดีกว่าแคชโฟมันก็ไปทั้งคู่ใช่มันก็ทำเงินทั้งคู่อะค่ะจริงๆมันก็ไม่เน้นตรงไหนไหมก็มันอยู่ที่ตรงนั้นเราจะชัวร์อะไรขึ้นมาใช่ความพร้อมด้วยความพร้อมส่วนตัวภาพของตัวต้นไม้แหล่งรู้แล้วก็บุคคลครับเราคือนักเรียนทั้งห้องมีอยู่40คนอ่ะมันไม่ได้เป็นหมอทุกคนแน่ๆครับไม่มีทางแล้วก็ต่อให้สอบวิชาเดียวกันโดยอาจารย์คนเดียวกันก็ได้คะแนนไม่เท่ากันผมบอกว่าคนไม่เท่ากันคือไม่ใช่ฟาร์มเมอร์ทุกคนจะเป็นโปรเซสเซอร์ของกันได้คือมันว่ามันอยู่ที่ความพร้อมหมดแต่ละฟาร์มมากกว่าจริงครับเพราะว่าในการที่จะทำเกียรติสูชิตี้เนี่ยมันต้องทุ่มเทประมาณนึงอ่ะมันต้องอินพุตความเหนื่อยยากมาไปจริงต้องถามว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพร้อมทำแค่ไหนในบางคนเขาทำคอมเมอร์เชียลเกียรติก็ขายได้ก็พอละมันยังชีพได้สำหรับเขาหรืออาจจะทำสัดส่วนหนึ่งเป็นสูชิตี้อย่างเงี้ยมันขึ้นกับความพร้อมแต่ละคนเหมือนว่าเหมือนเราสร้างตึกครับพื้นฐานต้องแน่นก่อนเป็นถ้าเราทำคอมเมอร์เชียลได้ดีสะอาดดีเราก็ต่อยอดต่อไปทำสเปเชียลตี้แต่อยากให้มันมาจากพื้นฐานที่ดีก่อนเนี่ยถ้าวันนี้สวนคุณยังมีมอด 20% อย่างเงี้ยคุณจะสเปเชียลตี้มาอย่างไหนใช่ไหมครับวันนี้ต้นกาแฟยังเป็นโรคครับจะเอาสเปเชียลตี้เกรดมาอย่างไหนหรือวันนี้ดินไม่สมบูรณ์เราดูแลบำรุงดินไม่ดีสเปเชียลตี้เกรดมันจะมาจากไหนครับอันนี้คือคำถามที่ว่าแค่3อย่างเนี้ยรู้หรือเปล่าใช่สมัยนี้เราถ้ามันดีมาหมดปุ๊บเนาะมันเหมือนเราได้กาแฟที่มันคุณภาพดีเนี้ยเราไปทำต่อมันง่ายครับเหมือนว่าเราทำพื้นฐานได้ดีก่อนเราต้องรู้ปัจจุบันค่ะครับใช่เริ่มต้นถูกก็คือยาวๆเลยดีกว่าเมื่อกี้ที่รับสัญญาณแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ต่อขอพี่เงินทิ้งไทยอีกก็อยากจะบอกว่าจะชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจคนที่อยู่ในตึงที่เหลือแดงแล้วก็น้องนะครับว่ากาแฟพะเยาก็ฟังดูแล้วรู้สึกว่าในฐานะเทรดอ่ะเราก็รู้สึกดีแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าตั้งหน้าตั้งตาคอยเลยว่ากาแฟพะเยาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เราจะโตไปด้วยกันได้อย่างไรนะครับแล้วก็อยากจะบอกนิดนึงอย่างตะกี้คำถามที่ถามว่าจะไปเน้นคอมเมอร์เชียลหรือว่าสเปเชียลตี้ดีสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนตะกี้วินย้ำไปแล้วนะครับก็คือพื้นฐานที่ดีแล้วก็ในมุมของเทรดบอกว่ากาแฟ1ต้นมันไม่สามารถเป็นสเปเชียลตี้ได้ทั้งต้นแต่ที่สำคัญก็คือว่าในตลาดและโลกใบนี้มันมีที่สำหรับกาแฟทุกเม็ดเพราะฉะนั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราค่อยๆใส่เราใส่ใจกับมันทำลงต้องเรียกว่าใส่ใจในทุกกระบวนการแล้วเราก็ดูผลลัพธ์แล้วเราก็ค่อยๆปรับไปและอย่างที่บอกว่ามันต้องทำให้มันสอดคล้องกับในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยเพราะก็ยังย้ำอยู่คำเดิมว่าถ้าเรามองความยั่งยืนมันต้องทำซ้ำได้แล้วเราต้องมีศักยภาพที่กลับมาทำซ้ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆในการเชื่อมโยงเรื่องตลาดถ้าตลาดตอนนี้มีแต่คนต้องการคอมเมอร์เชียลแล้วเราบอกเราไปมุ่งทำสเปเชียลตี้รับรองมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันไม่มีคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงพูดคุยกันเป็นวงและทำงานกันเป็นทีมย้อนกลับมาในประโยคที่บอกว่าเรา all win เราก็ต้องมาคิดแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมส่งผ่านข้อมูลกันว่าแม้กระทั่งคาเฟ่เองก็ต้องสมมติว่าช่วงนี้เป็นยังไงคนกินส่วนใหญ่เขาสนใจกาแฟแบบไหนเขาเดินเข้ามาเขาถามหาอะไรแล้วเราก็ไปบอกกับทางโรงคั่วสะท้อนกันไปพอโรงคั่วทราบแล้วก็คุยกับเทรดบอกว่าช่วงนี้เทรนด์นี้มาเราหาสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่อยากเห็นตัวเวอยากเห็นจริงๆเนี่ยคือการทำงานเป็นทีมที่มาทั้งลูกเลยตั้งแต่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราเนี่ยตั้งแต่เกษตรกรเองจนมาถึงตัวบาริสต้าที่อยู่หน้างานเพราะว่าผมเชื่อว่าเนี่ยนั่งกันถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังเห็นว่ากองเชียร์นะทีมนักกีฬาของเราเนี่ยที่ทำกาแฟเนี่ยผมบอกยังเดินไม่ขาดสายเลยยังเดินช้อปปิ้งยังซื้อโน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาเพราะผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นต้องเรียกว่ามันเป็นกำลังใจให้เราอะไปต่อได้แล้วก็ผมยังเห็นโอกาสแล้วก็เห็นถึงว่ามันเป็นอนาคตที่ต้องเรียกว่าชื่นชมและเห็นต้องบอกว่าอยากจะให้กำลังใจถึงความมุ่งมั่นของคนพะเยาเลยนะครับที่บอกว่าตั้งใจทำ
กาแฟพะเยาขึ้นมาขอบคุณครับสุดยอดจริงๆค่ะก็คือทุกคนต้องสัมผัสได้จากงานนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทีมงานเนี่ยเดี๋ยวจะโฆษณาให้เลยว่างานทั้งหมดนี้นะคะเป็นงานที่ทีมงานมีขอพูดก่อนได้ไหมว่าได้แพทเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มที่แพทพูดให้แพทเป็นคนนอกเนาะขออนุญาตให้แพทเป็นคนนอกจังหวัดคนนอกจังหวัดแล้วก็ได้ไปอยู่ในกลุ่มของทีม ที่ทำงานในมุมมองของแพทคือแบบแพทจะรู้หมดเลยว่าเราแบบตั้งใจมากคือที่เห็นงานแบบนี้ต้องบอกว่างานคนที่เดินนะคะรู้สึกว่างานใหญ่ไหมคะรู้สึกว่า คือสำหรับแพทรู้สึกว่างานมันสเกลใหญ่อยู่นะคะสเกลใหญ่ในที่นี้สำหรับทีมงานที่ไม่ถึง10คนนะคะทีมงานดื้อดึงมากคือทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นอะมีทีมงานไม่ถึง10คนแล้วก็ไม่มีออร์แกไนซ์เราเนี่ยค่ะออร์แกไนซ์เดี๋ยวเขาก็มีดิจิตาร้องเพลงโฟกซองคือทำทุกอย่างอันนี้คือจากที่ทำมาหลายอีเวนต์นี่คือต้องยอมรับในความแบบความใจอะว่าที่นี่คือที่แบบสุดๆแล้วอะคือไม่ถึง10คนแต่ว่าจัดงานได้ขนาดเนี้ยขอยะซูฮกจริงๆค่ะแล้วมันจะหาเงินด้วยนะต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทุกอย่างเลยนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็พี่หนูแดงบอกเลยว่าตอนแรกภาษาเมืองว่าฮอมปอยก็คือทุกคนควักออกกันเองก่อนตลอดงานแล้วก็งานออกมาได้ขนาดเนี้ยหนูเอาจริงนะหนูพอใจแล้วนะมันเหมือนเบื้องหลังนี้เป็น50คนน่ะคือเมื่อคืนต้องบอกว่าประธานของเราเนี่ยขนขยะไปทิ้งเองภาพนี้ไม่เคยเห็นจริงๆประธานงานขนขยะไปทิ้งเองอ่ะฉะนั้นคืออยากจะขอบคุณทุกคนที่มางานนี้แล้วก็อยากให้ทั้งคนในพะเยาแล้วก็คนที่มาเที่ยวจากต่างจังหวัดนะคะช่วยสนับสนุนกลุ่มพะเยาเลเวอร์นะคะมีแก้วมีเสื้อมีแก้วราคาดีมากน้องมิ้วขออันนี้ขอขายของแป๊บนึงเสื้อตัวละ180บาทเองแก้วเอาแก้วมาโฆษณาหน่อยแก้วก็มีนะคะในร้านในบูธแก้วมีขายในบูธนะคะใครอยากสนับสนุนให้พวกเราได้มีเงินจัดต่อเสื้อ180บาทไม่แพงเลยอันนี้เหมามาละแก้วจะขายแก้วเท่าไหร่คะพี่150ขึ้นไปใช่ไม่แพงค่ะไม่แพงคือเป็นยังนี่เอามีราคาเดียวโอเคค่ะจะให้มากกว่านั้นก็ได้จะให้ติปก็ได้นะคะเพราะว่าครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมตัวในเรื่องของการถ่ายคลิปกีฬาฟุตบอลตอนนี้วันนี้ผมว่าได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับกาแฟโดยเฉพาะเกษตรกรทุกท่านฮะตีเราไม่มีงบประมาณทำเกี่ยวกับการปลูกกาแฟนะก็ถือว่าถ้าได้ฟังคลิปนี่ตั้งแต่ต้นจนจบก็คงจะได้รับความรู้ไปอย่างเต็มที่นะผมก็เอาตัวให้ก่อนว่ามีหลายอย่างที่ผมฟังหนูเรื่องครับเพราะว่าซับบางอย่างผมก็ยังไม่ได้เราอยากจะจัดเคยได้ยินนะเพราะว่าวงการกาแฟนี่เป็นวงการเฉพาะแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นนะก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์วันนี้ตัวนะถ้าจะได้ก็นะคะก็วันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามฟุตบอลกีฬากลางจังหวัดพะเยาครับผมฉะนั้นก็เดี๋ยวขอฝากขอแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอุดหนุนนิดหน่อยนะคะติดไม้ติดมือไปนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งมันก็จะไม่เหมือนกันเราอยากให้มีครั้งที่3 4 5